เยอะเลยครับมีทูลูสนะครับแล้วก็ทำทีมชาติฝรั่งเศส2ชุดเยาวชนนะครับ18-19ก่อนที่จะมาเลอาฟแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสในปี2015นะครับครับเกมเริ่มแล้วครับดูเกมในมุมครับของมารินอสเปิดโคมาคนเดียวโอ้โหแต่ยิงโดนไม่เต็มครับทางขวาใส่ด้วยขวาของโกสเกตนะครับมาชี้ครับผ่านครับเท้าซ้ายดูดเป็นตะขอเลยครับไปดะมาเอดะสับโยกโยกเข้าในพลิกโอ้โหพลิกแล้วยิง 1-0 ครับโอ้โหนาที20นำแล้วครับหมายเลข17โตกาชิครับหันหลังให้ประตูอยู่นะครับแต่จังหวะเล่นกับบอลจังหวะแรกพลิกมาประตูอย่างโล่งเลยครับลาบาเรสเลยครับดูนะครับเข้าพรวดไปหน่อยครับดึงหายเลยแล้วปั่นซ้ายเข้าเสาไกลโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับมีตัวขวาเติมนะครับนั่นก็คือมาเอดาอาจจะดึงความสนใจของกองหลังไปครับชัดเหลือเกินครับเพลย์นี้เนี่ยบอลของเอนโดเหลือเข้าในมีช่องแล้วซัดเรียดๆไม่มีปัญหาสำหรับวรุษเมฆมุสิกครับมาเร็วจีเลยครับทางคโนดวนกับนพพลเข้าในตรงกลางจงโลกได้ยิงโอ้โหติดศีรษะหมื่นเลยครับพานุพงษ์วงศาโอ้โห1-0นะครับช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวเราจะกลับมาติดตามเกมกันต่อครับดูตามดูเกมกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับกามรอสุมัญญาปัดโคสวยงามมากครับยอดเยี่ยมมากครับสุมัญญา1-1โอ้โหยิงตามคำเชิญเลยครับเพราะว่าหมดสิทธิ์เลยครับแม่ถ้าจะเช็ดคานเข้าไปเลยนะครับดูครับโอ้โหยิงลูกนี้คลาสมากครับเริ่มต้นดีครับในครึ่งหลัง1-1แล้วนะครับสุมัญญาบริสายครับเจ้าตัวจะขยับยึกมาขวานิดนึงด้วยนะครับก็เลยกลับไปซ้ายไม่ทันครับฮิโรกิอิกุระค่อยๆเซตบอลสั้นขึ้นมาจากในแดนตัวเองนะครับน่าจะหน้าบ้านตัวเองดูวัดยาของแบงคอกโฉบมาได้เล่นกับบอลครับกิรเทพโดนกับนากาซาวะนากาซาวะถอยและโต้กิรเทพยิงครับโอ้โหมาดูเสาไกลนิดเดียวครับขวาของกิรเทพดูอีกครั้งนึงนะครับทางด้านของกิรเทพยิงตรงนี้แหมตบคืนแล้วหลุดเสาไกลออกไปครับมีทาคุยะขยับทางขวาครับให้มาที่มาเอดะมาเอดะซ้ายโยกเข้าในตัดในแล้วบอลโค้งครับโอ้โหเสาไกลคือออกแบบมาในหัวแบบนี้เลยครับเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วเปิดเหลี่ยมให้เท้าซ้ายขั้นถนัดนะครับแต่จังหวะปั่นโค้งเสาปลายนี่หลุดออกไปเยอะดูครับมีเกือบซ้อนไม่ทันนะครับด่านแรกสมปองเบรกไม่อยู่แล้วครับดูจังหวะโยกโอ้โยกไปขวาโยกไปขวาเปิดในติดประเดี๋ยวครับโอ้โหยืนดักได้ครับจังหวะดักของมาเอดะมิซูบาระนะครับดูจังหวะตรงนี้นะครับไปถึงเส้นหลังได้แล้วตกกลับมาเนี่ยมาเนลทอมครับหรือว่าทางด้านของมาเนลเบียเนี่ยแหละครับครึ่งหลังของโยโกมามาดินอสโอกิฮาระแปะเอาทางโอ้โหหายเลยครับโอ้โหแปะดื้อๆเลยครับนากาชิมะครับกดเอาทางครับ 2-1 โอ้โหเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ายิงคมกลิบเลยครับแปะคืนกลับมาให้แล้วกระแทกเน้นๆเลยตำแหน่งยืนเปิดเยอะครับตำแหน่งยืนเปิดเยอะตรงนี้เรียบร้อยครับจะว่ายิงจะบอกว่าไม่แรงก็ไม่ใช่ครับคือน้ำหนักมาถึงแน่นอนครับแต่ว่ามุมเนี่ยครับโอ้โหยิงแม่นอย่างกับจะโทษเลยครับแต่ต้องกรอบเขตโทษตั้งเยอะดากันบอสโควิชมีมาริโอทะยานขึ้นหน้าไปนะครับดากันเลือกธีรเทพพักอกใช่ครับเพื่อนเล่นครับเล่นได้ด้วยปกเก้าซ้ายยิงโอ้โหหลุดกรอบก็จะมีตัวขึ้นมาเติมจากตรงกลางแบบนี้แหละครับแล้วก็จังหวะยิงแต่หักตรงนี้เยอะไปหน่อยนะครับกดด้วยซ้ายของเขาหลุดกรอบออกไปพอสมควรครับโอ้โหบอลยาวกระดกข้าม 3-1 ครับโอ้โหเป็นสนุกเกอร์ก็แทงที่6นาฬิกาครับ ลงแล้วติดสกรูไม่วิ่งหนีครับดูนะครับปึ้งหยุดเลยครับ
คู่แรกในเกมที่สุพรรณบุรีลงสนามเนี่ยไปเกี่ยวอะไรด้วยเอาโอ้โหนี่บงเอา 2-3 ครับธีรเทพเผลอแป๊บๆนี่ไล่มาเหมือนกันครับแบงค์ก็ไม่ล้ำนะครับมาตัวเปล่าเลยครับธีรเทพไม่ล้ำนะครับคนที่ยืนอยู่แล้วทำให้ไม่ล้ำคือนากาซาวะแหละครับโอ้จามาริโอหยอดมาแล้วสะบัดลงพื้นดูจะชอบทำประตูใส่ทีมจากญี่ปุ่นนะครับส่วน2ประตูสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดมาจากฟรีคิกของสุมัญญาปิดท้ายด้วยลูกโมงของธีรเทพนะครับตามดูกันต่อนะครับในวันพฤหัสบดีนี้ครับซึ่งทาง True For You นั้นถ่ายทอดสดคู่1ทุ่มนะครับสุพรรณบุรีจะเจอกับมารินอสครับส่วนคู่16นาฬิกาแบงคอกกับแอนเทอร์รับชมการถ่ายสดทางออนไลน์ก็ได้นะครับทาง Facebook Live Fanpage ของ True For You และทางทูชั่นก็ถ่ายสดทั้ง2คู่นะครับวันนี้เรา2คนคุณประสิทธิ์ผมธีรยุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ